พี่ตูนกลับมาแล้วพี่ตูนบอดี้สแลมนะฮะจะมีกิจกรรมวิ่งเบตงฮาล์ฟมาราธอนนะแต่กิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดโดยคุณตูนและทีมงานเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดโดยทางจังหวัดนะทางการเป็นคนจัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะแต่พี่ตูนเนี่ยจะเข้าร่วมวิ่งด้วยอ๋อมาวิ่งด้วยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตบอดี้สแลมด้วยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลเบตงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะเพราะฉะนั้นใครอยากไปวิ่งเชิญนะกิจกรรมจะมี 19-20 พฤศจิกายนนี้แน่นอนที่เบตงจังหวัดยะลาสวยมากนะฮะสวยพี่ตูนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้วิ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตของ Body Slam นะฮะงานวิ่งนี้พี่ตูนร่วมวิ่งและนำวง Body Slam ไปเปิดคอนเสิร์ตให้ความสุขกับคนในกิจกรรมนี้ด้วยจะไม่ใช่แบบนี้นะจะไม่ใช่แบบเป็นกิจกรรม9เหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่ อันนี้เป็นจัดโดยทางการนะแต่ใครที่ชอบวิ่งอยู่แล้วก็ถือได้ว่าได้กำไรได้โบนัสนะ